อ่าเจอแล้วนะครับมาเข้าไปใกล้ๆมันนะฮะอุ้ยตายเลยฮะเร็วกว่าด้วยนะครับน่าจะเร็วที่สุดในจักรวาลแล้วนะเคล็ดลับจับหมวกกิจกรรม2ปีให้ได้ไวๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้วิธีการจับหมวกกิจกรรมฟาร์มหมวกกิจกรรมให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันว่ามันทำยังไงนะครับผมบอกก่อนอย่างนี้คุณสมบัติและความสามารถของหมวกกิจกรรมครบรอบ2ปีอารูบาซัสซาวลี่แฮปเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีดังนี้ครับ1เราสามารถเดินเคลื่อนที่เร็วได้ตลอดเวลานะครับเหมือนเราใส่เอจิตลอดเวลาเลย2ครับทุกการอัปเกรด1ขั้นเราจะได้ ATK บวก3แล้วก็ได้ MATK บวก3เมื่ออัปเกรดถึงขั้น4เราสามารถใช้สกิลเทเลพอร์ตเลเวล1ได้นะเมื่ออัปเกรดถึงขั้น5ออสเตตัสบวกไปอีก2ครับเมื่ออัปเกรดถึงขั้น6สามารถใช้สกิลสกิลกรีดนะครับแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น7โจมตีกายภาพมีโอกาส 4% ที่จะดูดเลือดมา 1% ของดาเมจและก็จะมีโอกาสอีก 1% ที่จะได้ SP หรือมานานั้นกลับมาอีก 1% ตามดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีเลยดีมากๆทำเลยทำมากๆทำเผื่อผมด้วยนะครับและก็สามารถจะลงคาฟ้าได้ด้วยหมายถึงว่าทำตัวเดียวใช้ได้ทั้ง ID นะครับทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผ่านไปแล้ว2นาทีก่อนที่เราจะไปรู้วิธีทางลัดเคล็ดลับเนี่ยผมแนะนำก่อนนะครับว่ามันมีกี่วิธีที่จะได้หมวกจดเจ้าตัวนี้มาก็คือเราจะต้องรวบรวมการ์ดสีฟ้าในกิจกรรมตัว R ตัว O ตัว C และเลข2ให้เรารวมอย่างละ10ตัว R 10 O 10 C 10แล้วก็2 10อย่างละ10ใบเราสามารถไปแลกนะครับกับ NPC เจ้าตัวนี้เลยนะพอเข้าเจ้าตัวดันมานะครับดันใหญ่กรรมเนาะเดินตรงขึ้นมาเลยนะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะด้านซ้ายตรงนี้นะครับ NPC ตัวนี้เลยนะสามารถจะแลกบวกได้นะครับตอนนี้ผมมีให้แลกเปล่าไม่มีนะก็แลกให้ดูไปได้แล้วกันมาทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเจ้าตัวการ์ดพวกนี้หาได้จากไหนวิธีที่1 นะครับเราสามารถเดินมายังด้านห้องซ้ายบนตรงนี้นะมุมซ้ายบนเนี่ยตรงนี้ครับเควสป้ายตามเลเวลต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็ดูเควสป้ายได้ว่าวันนี้ให้ไปตีอะไรนะครับตีอย่างละ20ตัวตีครบเสร็จกลับมาส่งกดรับภารกิจก่อนนะแล้วก็มาส่งนะพอส่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้อย่างละใบแล้วก็ได้เหรียญคอยด้วย1เหรียญนะแต่ถ้าเกิดใครเป็น VIP ก็จะได้อย่างละ2ซึ่งถามว่าดีไหมมันก็พอใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่า NPC ทุกตัวเราจะไปตีได้สบายนะครับแล้วก็กำหนดเลเวลอะไรอีกใช่ไหมทีนี้วิธีต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำเลยก็มีอีก2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือมาห้องด้านขวาบนนะตัวนี้นะครับชื่อว่า The Bounty RO อ่ะซูมไปดูนะครับ The Bounty RO ตัวนี้พอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นห้องมานะครับกด Next ปุ๊บเห็นไหมมันจะบอกว่ามีทั้งหมด3ห้องตามระดับเลเวลผมลืมบอกไปเนาะว่าการ์ดเนี่ยมันติดตัวละครนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเอาเลเวล41มาเข้าห้องแรกแล้วเอาเลเวล61มาเข้าห้อง2แล้วมาผสมการ์ดกันไม่ได้นะครับเราจะต้องไล่ระดับเลเวลเลยเอาง่ายๆผมสรุปอย่างนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆ เนี่ยมีเลเวล41ถึง60พอเข้าห้องแรกใช่ไหมครับเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะอยากทำหมวกกี่ใบยกตัวอย่างเช่นถ้าจะทำหมวก10ใบแสดงว่าการ์ดแต่ละตัวเราจะต้องหาตัวละ100แล้วเจ้าตัวห้องแรกเนี่ยมันได้แค่ตัว2ตัวนะครับก็คือตัว R กับตัว O ส่วนห้องถัดไปนะครับพอเราอัพเลเวลตัวเองมาถึง61นะครับเราก็ไปเก็บห้องที่2ก็จะได้ตัว C และเลข2ก็จะครบ4ใบถูกป่ะอันนี้มันต้องวางแผนดีๆนะครับว่าเราต้องเก็บอย่างละ100ใบเพื่อที่จะทำรวมแล้ว10หมวกแต่เดี๋ยวก่อนมีวิธีการง่ายกว่านั้นนั่นก็คือห้องสุดท้ายครับห้องเลเวล81ถึง99จะดรอปการ์ดถึง4ใบเลยนะครับก็คือตัว Rโอ้ C และเลข2ต้องบอกก่อนนะครับมอนในนี้ถือว่าโหดใช้ได้แต่ว่ามันก็มีวิธีในการหานะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมสตรีมก็ท้ายๆสตรีมเนี่ยลองกลับไปดูได้เนาะมีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับซิมมาบอกว่าลองแบบนี้ไหมครับคุณเอ็มก็คือเอาเจ้าตัวการ์ดเนี่ยไปใส่แล้วก็สามารถจะลงได้โดยที่เราไม่ต้องตีเองนะครับผมก็เลยบอกว่าลองดูเฮ้ยมันดีว่ะก็เลยนำข้อมูลนี้มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นมือใหม่หรือไม่มีของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะซื้อชิ้นนี้อาจจะจบก็ได้นะครับก็คือจบบอลเร็วใช่ไหมไม่ใช่น่าจะจบชีวิตนะฮะ ใจเย็นมากเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการทำนะฮะโอเคมาเริ่มอธิบายกันนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่เล่นมือใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่มีคิดว่าเอ้ยจะมาลองเล่นดูก่อนหน้าเล่นหรือเปล่าอาจจะไม่มีเงินทุนไม่มีเงินเอ็มนะครับหรือไม่มีเงินบาทของที่เราใส่นะครับลองดูที่ผมเปิดนะก็จะมีเรื่องของ2 อย่างนะครับที่เราจะต้องใช้เนาะอันนี้เอาออกกันเลยก็ได้อะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนบอกอุ้ยคุณเอ็มมีชาโดว์เก่านะครับเอาออกเลยนะครับเท่ากับว่าตอนเนี้ยชาโดว์ทั้งหมดคอสทั้งหมดผมไม่มีนะแล้วก็มาที่ส่วนของการแต่งตัวเนี่ยใส่แค่2ชิ้นจบเลยนะครับอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกก็คือใส่เสื้อการ์ดแม่มดนะครับหรือเจ้าตัวบาโทลี่นะเพื่ออะไรครับตัวนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนโซแดงนะครับของเจ้าตัวอนุบิสมันมีอนุบิสเยอะมากนะครับใครจะมาเก็บเวลนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะป้องกันไว้นะครับทีนี้ส่วนต่อมาครับก็คือโล่นะครับตัวนี้คือน่าจะเป็นพระเอกของเราเลยนะไฮออกการ์ดนะครับให้เพื่อนๆไปหาไฮออกการ์ดซึ่งราคาไฮออกการ์ดก็ต้องบอกว่าน่าจะถูกนะและหลายคนเนี่ยก็มีไฮออกการ์ดเก็บไว้เต็มอัลบั้มด้วยซ้ำแทบจะเป็นการ์ดที่มีทุกบ้านก็เอามาใส่ได้เลยนะครับมาใส่โล่ถ้าพอมีงบนะครับก็ใส่เจ้าตัวโล่แบบนี้แบบผมเนี่ยโล่ตัวนี้มันจะใส่ได้ทุกอาชีพเห็นไหมมันจะใส่ได้ทุกอาชีพนะเผื่อเราเอาพีทเอาอะไรมาแต่ถ้าเกิดประหยัดกว่านี้นะครับก็ไปใส่เจ้าตัวโล่นะครับอีกโล่นึงอ่ะมันก็จะใส่ได้รู้สึกว่าพีทจะใส่ไม่ได้เนาะอันนั้นก็จะราคาหลักแสนนะแต่นี้ก็ประมาณ 1M หรือไม่ก็เกือบ 1M อ่ะโอเคเท่ากับว่าเราลงทุนแค่นี้นะครับก็คือการ์ดแม่มดเสื้อใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวโล่ใส่การ์ดไฮออคไฮออคคืออะไรนะครับคุณสมบัตินะครับแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เปิดให้ดูฮะ ไฮออคนะครับคุณสมบัติก็คือสะท้อนการโจมตีนะครับแอคแท็ก 5% แต่แน่นอนครับเวลาเราไปตีเจ้าตัวไข่ในกิจกรรมเนี่ยเราไม่ต้องการสะท้อนดาเมจทะลักขลวงเราขอแค่สะท้อนเท่าไหร่ก็ได้มันก็เข้า1อยู่แล้วแล้วในนั้นมันใช้เวทด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะผมขอเปิดเอฟเฟกต์นะครับจะได้เห็นสกงสกิลเนาะไปปึ๊บเข้าไปนะครับเลือกดันที่81ถึง99เนาะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยคุณเอ็มถูแอบเอาของอื่นมาใส่เปล่าอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนปั๊มก็ไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวทำไมเลือดเหลือแค่นี้วะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรปั๊มก่อนปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออะไรปั๊มก่อนนะเดี๋ยวตายไม่ทันได้ทดสอบให้ดูนะมีป่ะอันนี้อะไรวะเด็กเอาไม่มีเอาไม่มีของปั๊มเลยเหรอวะเฮ้ยไอ้ไม่เป็นไรทดลองเลยก็ได้นะเลือกแค่นี้แหละนะครับไปเดินไปใกล้ๆนะครับเห็นป่ะเร็วไหมนะครับเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเจอแล้วนะครับมาเข้าไปใกล้ๆมันนะฮะอุ้ยตายเลยฮะมาเดี๋ยวเอาใหม่นะครับพอดีผมออกไปเอาแมวก่อนเพราะว่ามันจะได้เราจะได้ประหยัดการปั๊มด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปทำแมวเนาะผมลงคลิปไปแล้วนะก็ลองดูนะนี่เลือดขนาดนี้น่าลองซูมดูนะพอเราเลี้ยงแมวใช่ไหมผมกดปั๊มปลาเนาะปั๊มปลาหนึ่งครั้งนะหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมครับเลือดเป็นไงเยอะมากปั๊มแค่สามดอกสี่ดอกก็คือเลือดเต็มแล้วอันนี้ช่วยเราประหยัดได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปใหม่นะครับเหมือนเดิมนะเรามีของแค่นี้เลยนะครับเนาะเข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะพร้อมป่าแต่แน่นอนครับก็คือวิธีการก็คือเราเข้าไปตีเลยนะครับเนี่ยเข้าไปตีมอนเตอร์เลยนะครับเนี่ยตีธรรมดานั่นแหละดูดิจมมอนไวไหมเดี๋ยวลองดูใหม่นะเมื่อกี้มันไม่เห็นชัดใช่ไหมครับโอเคคือนั่นเท่ากับว่าเราเอาอาชีพอื่นมาก็ได้นะครับก็คืออาจจะช่วยคนที่ไม่มีงบได้นะครับเวลาเราเจอมอนตัวใหญ่นะเราก็อาจจะต้องหลบแหละเนาะแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมถูกไหมครับลองดูนะหนึ่งสองสามตีเห็นไหมรถเลือดมันรถเร็วไหมเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคป่ะผมว่าโอเคนะสเต็ปนี้ช่วยให้เราเนี่ยเราน่าจะไม่โดนแจมนะลองดูอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะให้เป็นพอเป็นไอเดียนะต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำวิธีนี้มาให้ส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราจะได้ไปฟาร์มกันอย่างสบายใจมือใหม่ถ้าเกิดไม่มีตัวเก่งไม่มีของแร่นะครับก็ต้องบอกว่าเอาตัวแร่มาก็พอฟาร์มได้ด้วยวิธีการแบบนี้เลยนะต้องขอบพระคุณเพื่อนท่านนั้นมากนะครับขอให้จำเริญจำเริญพ่อคุณนะเจอหมอนแล้วเราก็เข้าไปใส่มันเลยนะครับปรึบปรึบปรึบเห็นไหมเราก็ปั๊มช่วยเอ้ยของรอบละไปแล้วคือ ถ้าเราไม่มีของไปเตียนูบิสก็ลำบากเหมือนกันนะเจอแล้วนะครับไปใส่เลยสังเกตดูเลือดมันนะครับเห็นไหมเราจะถอนเวทไงมันลงเร็วมากเห็นไหมครับแล้วเราถ้าเกิดเราโดนแรงๆหน่อยเราก็ปั๊มกดปั๊มทีเดียวก็น่าจะเต็มแล้วนะ
แต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเรามีของแค่นี้นะครับเราจะไปสู้มอนสเตอร์อนูบิสหรืออะไรเงี้ยลำบากแต่ก็เป็นทางออกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของไม่มีตัวละครไม่มีจัดชุดเต็มไฟกับพริบใช่ไหมก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยที่ไม่ลำบากนะก็ต้องบอกว่าถือว่าดีเลยดีมากๆนะครับอาจจะละวิ่งใส่เลยนะครับไปใกล้ๆที่สุดไปใกล้ๆมอนสเตอร์ที่สุดแล้วก็กดตีนะครับมีได้การ์ดอะไรไหมเร็วไหมเร็วมากเลยนะผมมองว่าเออมันช่วยให้กับคนที่ไม่มีงบประมาณแต่ว่าอยากฟาร์มกิจกรรมเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งเยอะหน่อยนะพกวิ่งมาด้วยเลยอ่ะใหญ่แล้วจะแล้วไปเลยตีดูนะดูนะดูนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวโอเคไหมสบายเลยนะครับถือว่าช่วยชีวิตเลยแหละเล่นแต่ไม่มีของเนี่ยวิธีการนี้ก็ได้อยู่เห็นไหมกดคลิกตีนี่แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมเลือดมันลนแล้วเก็บเร็วไม่ต่ำกับเร็วพอกับอาชีพอื่นเลยนะครับดีไม่ดีเร็วกว่าด้วยนะฮะลองสังเกตดูดีๆนะครับดูเร็วกว่าด้วยนะครับน่าจะเร็วที่สุดในจักรวาลแล้วนะโคตรโหดเลยนะวิธีการนี้นะครับก็อย่าลืมนำไปใช้กันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเอาตัวออกไปก่อนนะก็เป็นว่าสรุปนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่มีเงินไม่มีงบประมาณก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะนี่คือวิธีทางออกนะครับก็คือให้ใส่เสื้อการ์ดแม่มดนะแล้วก็ใส่เสื้ออะไรก็ได้นะครับเป็นการ์ดแม่มดแล้วก็โล่เนี่ยให้ใส่เป็นไฮออกนะครับสะท้อนดาเมียนนะแต่ข้อแม้อย่างเงินเงื่อนไขหนึ่งก็คือเราจะแต่งตัวของเยอะๆไม่ได้นะครับเราก็ต้องแต่งให้น้อยที่สุดนั่นแหละนะครับก็ยังไงนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่มีคนบอกมาผมก็ส่งต่อข้อมูลให้กับเพื่อนสำหรับคนที่ไม่มีงบประมาณลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับจะได้ร่วมเล่นกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเนาะงั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็ติดตามกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็สตรีมประมาณ 2:30 นแทบทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ